ถ้าจะให้พูดถึงม็อดที่อยู่คู่กับเกม Minecraft มาตั้งแต่อดีตม็อดตัวแรกที่เพื่อนนึกถึงก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากม็อดอย่าง Optify ใช่ไหมล่ะครับซึ่งม็อดตัวนี้ก็อย่างเพื่อนรู้กันว่ามันเป็นม็อดสามัญประจำบ้านที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยต้องเคยโหลดมาใช้กันสักครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นม็อดที่ช่วยทำให้เกม Minecraft กินสเปคเครื่องที่น้อยลงพร้อมทั้งยังเพิ่มเฟรมเรทของเกมให้มีความลื่นขึ้นอีกด้วยโดยในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวม็อดตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันว่าในขณะนี้ตัวม็อดนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับยอดผู้ติดตาม 100,000 คนของช่องผมดีใจและภูมิใจมากๆหวังเพื่อนจะคอยติดตามผมกันต่อไปและผมก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์มาให้เพื่อนได้ชมกันอีกเยอะๆเลยนะครับเอาละเราไปดูประวัติของม็อด Optify กันดีกว่าย้อนกลับไปในวันที่29ธันวาคมปี2010ได้มีผู้เล่นนามว่า Scavolus ได้ทำการโพลม็อดตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Mac Legion ซึ่งม็อดตัวนี้เป็นม็อดตัวแรกๆเลยครับที่มาช่วยทำให้เกม Minecraft ลื่นขึ้นพอตัวม็อดจะเข้ามาช่วยทำให้ตัวเกมสามารถโหลดชั้งได้เร็วขึ้นทำให้ตัวเกมกระตุกน้อยลงกว่าเวอร์ชันปกติโดยม็อดตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ทางโมแจงได้มาจ้างเขาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนโค้ดพร้อมกับทั้งยังเพิ่มชื่อเขาในเอ็นเครดิตของเกมตั้งแต่เวอร์ชันเบต้า 1.3 อีกด้วยและถึงแม้ว่าตัวเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเขียนโค้ดให้กับเกมแล้วอย่างไรก็ตามตัวเขาก็ยังไม่หยุดพัฒนาม็อดเพราะหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยม็อดเพิ่มมาอีก2ตัวอย่าง Fast Render และ Optimize ตามลำดับจนกระทั่งในวันที่8เมษายนปี2011มีคนคนหนึ่งนามว่า HP614X ผมจะเรียกชื่อเขายังไงดีล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าชายคนนี้นะครับก็ได้เข้ามาตั้งกระทู้แจกม็อดที่มีชื่อว่า OptiFox ซึ่งชื่อมันก็ดันไปคล้ายกับ Optimize มากๆเลยใช่ไหมล่ะโดยผมก็ได้ลองไปค้นหาข้อมูลมาผมก็ไม่พบอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Optimize เลยครับเพียงแค่ว่าชื่อมันนั้นคล้ายแล้วฟีเจอร์ของม็อดมันก็เหมือนกันแค่นั้นเองโดย OptiFox ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกให้กับตัวเกมเวอร์ชั่นเบต้า 1.4 โดยเหตุผลเล็กในตอนแรกอย่างที่ตัวคุณ XP614X เนี่ยรู้สึกรำคาญกับหมอกในเกมมากจึงได้สร้างม็อดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อกำจัดหมอกมันซะเลยและผมต้องบอกเลยครับว่าเกม Minecraft ในสมัยนั้นหมอกมันก็น่ารำคาญจริงแหละหากเรายังจำกันได้ตัวเกมสมัยปี2010ถึง2011ช่วงเบต้าและอัลฟานะครับ Minecraft จะมีหมอกที่บังวิสัยทัศน์ของผู้เล่นเยอะมากมากจนถึงขนาดที่ว่าเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับและหลังจากที่ OptiFox ได้ถูกปล่อยออกมาม็อดตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกเช่นกันและผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ได้ใช้ม็อดตัวนี้ควบคู่กันไปกับม็อด Optimize ครับทำให้เกิดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเล่นของเกมได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวโดยหลังจากนั้นตัวคุณ HP614X ได้เห็นความลงตัวของทั้ง2ม็อดตัวเขาก็ได้ไปขอความร่วมมือกับคุณ Scavolus เพื่อพัฒนาม็อดทั้ง2ตัวควบคู่กันตั้งแต่เวอร์ชั่นเบต้า 1.5 ก่อนที่จะมีการรวมม็อดกันครั้งแรกและเปลี่ยนมาใช้ชื่อม็อดเป็น Optify ในเวอร์ชั่นเบต้า 1.7.3 ต่อจากนั้นเป็นต้นมาโดยตรงนี้นะครับคุณ HP614X จะรับช่วงต่อจากคุณ Scavolusในการพัฒนาเพียงผู้เดียวแล้วโดยคุณ Scavolus ก็ได้หายไปจากเว็บบอร์ดหลังจากนั้นเอาล่ะเรามาดูที่ฟีเจอร์ของ Optify กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโดยม็อด Optify นะครับก็จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเกมให้ลื่นขึ้นแถมยังมีการปรับคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในเกมให้ผู้เล่นได้เลือกกันตามใจชอบซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารายละเอียดของสิ่งที่เราสามารถปรับได้มันมีอยู่เยอะมากถ้าจะให้ผมพูดหมดคลิปนี้ก็คงจะทำให้เพื่อนๆเบื่อกันแน่นอนเอาเป็นว่าผมจะบอกคร่าวๆนะครับโดย Optify นอกจากจะทำให้เกมลื่นขึ้นแล้วพวกเขายังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถปรับคุณภาพของบล็อกต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกหญ้าบล็อกกระจกบล็อกใบไม้แถมยังสามารถเปิดและปิดหมอกปรับความสูงของเมฆและรวมไปถึงการปรับท้องฟ้าเองได้นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ของม็อดที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ม็อดเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกอย่างฟีเจอร์แสงเงานั่นเองครับแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้ก็ได้ทำให้ใครหลายๆคนอยากลองโหลดม็อดนี้มาเล่นกันใช่ไหมล่ะซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยม็อดแสงเงา
ทาง Optify จะสร้างฟีเจอร์เปิดปิดเงาขึ้นมาเท่านั้นส่วนไฟของแสงเงาที่เราเรียกกันว่า Shader Pack เนี่ยผู้เล่นจะต้องไปเลือกจากนักพัฒนาคนอื่นๆที่เขาสร้างกันขึ้นมาโดยในขณะนี้ก็มีมากกว่า100 Shader Pack ให้ผู้เล่นได้เลือกกันเลยทีเดียวแต่ระวังกันนะเลือกแสงเงาที่ใช้สเปคหนักกว่าเครื่องตัวเองระวังคอมจะระเบิดเอาและด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ผมพูดมานี่แหละครับก็ได้ทำให้ Optify กลายเป็นม็อดที่ผู้เล่น Minecraft ทุกคนต้องโหลดมาไว้ที่เครื่องและเป็นที่นิยมกันทั่วโลกโดยมีคนคาดการณ์กันนะครับว่าม็อด Optify สามารถทำยอดดาวน์โหลดได้มากถึง70ล้านครั้งเลยทีเดียวอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับเพราะมันไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดแต่ในช่วงนึงคุณ Scavalus ก็ยังมาโพสต์แสดงความยินดีกับคุณ XP61CH ใน Minecraft Forum เมื่อปี2014ด้วยหลังจากห่างหายไปจากเว็บบอร์ดเมื่อปี2011และด้วยความสำเร็จของ Optify ทางคุณ XP61CX ก็ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ของม็อดในชื่อ Optify.net ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี2012เพื่อใช้เป็นเว็บรวบรวมตัวม็อดแบบทางการของเขาเองป้องกันไม่ให้คนอื่นโดนไวรัสจากการโหลดม็อดจากเว็บไซต์ข้างนอกครับเพราะในขณะนั้นได้มีคนนำตัวม็อด Optify ไปฝังมันแวร์ไว้แล้วนำไปปล่อยให้คนอื่นโหลดจนเป็นเหตุทำให้หลายๆคนเนี่ยโดนแฮกรหัสใหม่ครับอีกทั้งตัวคุณ XP614X ยังเพิ่มฟีเจอร์พิเศษอย่าง Optify Cave สำหรับคนที่จ่ายเงินจำนวน10ดอลลาร์กับม็อดผู้เล่นคนนั้นก็จะได้รับเป็นผ้าคลุม Optify ที่สามารถปรับแต่งลายเองได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผ้าคลุมตัวนี้จะเห็นกันเฉพาะผู้เล่นที่ใช้ตัวเกม Optify ด้วยกันเท่านั้นหากใครที่ไม่ลงเกม Optify ก็จะไม่เห็นผ้าคลุมตัวนี้ครับโอเคหลังจากที่ผมอธิบายตัวม็อดกันคร่าวๆไปแล้วเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมนักม็อดธรรมดาคนหนึ่งถึงสามารถทำให้เกม Minecraft มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวเกมปกติได้และทำไมทาง Minecraft ถึงไม่จ้างตัวเขาให้มาช่วยเขียนโค้ดเหมือนกับที่เคยทำมาก่อนหน้าอย่างคุณ Scavalus ซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ครับคือทาง Minecraft ไม่ใช่ว่าไม่เคยติดต่อคุณ XP614X ไปนะพวกเขาเคยติดต่อไปแล้วครับแต่ว่าเจรจากันไม่ลงตัวจึงทำให้ดีลนี้ล้มเลิกไปโดยสาเหตุนั้นก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ทางคอมมูนิตี้ก็ได้ออกมาวิเคราะห์กันว่าทาง Minecraft ได้เจรจากับคุณ XP614X และได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าพวกเขาจะขอเพียงแค่ฟีเจอร์บางอย่างจาก Optify ไปใช้เท่านั้นไม่ได้เอาตัวม็อดไปใช้ทั้งหมดซึ่งคุณ XP614X เนี่ยเขาเหมือนจะต้องการให้ Minecraft นำฟีเจอร์จากม็อดไปใช้ทั้งหมดเลยมากกว่าจึงทำให้เกิดการไม่พอใจกับทั้งสองเข้าก็จึงทำให้ดีลนี้ล้มเลิกไปนั่นเองครับโดยฟีเจอร์บางส่วนที่ Minecraft ไม่อยากเอาไปนั้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ Optify Cave หรือผ้าคลุมนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าผ้าคลุม Minecraft ก็ถือว่าเป็นของแรชนิดนึงถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแจกให้ผู้เล่นง่ายไปหน่อยก็เถอะแต่จะเอาฟีเจอร์ Optify Cave เข้ามามันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผ้าคลุมซึ่งก็พอจะเข้าใจได้กันนะว่าทำไม Minecraft เนี่ยเขาถึงไม่อยากเอาฟีเจอร์นี้เข้ามาตัดมาที่ปัจจุบัน Optify ก็ยังคงปล่อยตัวม็อดมาเรื่อยจนถึงเวอร์ชั่น 1.21.1 ซึ่งเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับแต่ว่าเส้นทางของม็อดอาจจะไม่สวยหรูเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าในปัจจุบัน Optify ได้มีม็อดคู่แข่งเกิดขึ้นมาหลายม็อดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นม็อดโซเดียมและม็อดลิเทียมซึ่งถ้าจะยกขึ้นมาชกกันจริงๆในขณะนี้ก็คงจะเป็นโซเดียมนี่แหละครับที่พอจะขึ้นมาสู้กับ Optify ได้โดยประสิทธิภาพของม็อดตัวนี้ที่ต้องยอมรับเลยครับว่าโซเดียมมันลื่นกว่า Optify จริงจากที่ผมได้ลองมานะและการอัปเดตของโซเดียมเนี่ยพวกเขามีการอัปเดตที่เร็วกว่า Optify มากโดยหากเราสังเกตจากการปล่อยตัวเกมเวอร์ชัน 1.21 จะเห็นว่าตัวเกมถูกปล่อยเมื่อวันที่13มิถุนายนทางโซเดียมก็ได้ปล่อยตัวม็อดหลังจากนั้นในวันเดียวกันแต่กับกันทาง Optify พวกเราต้องรอนานถึงวันที่2กันยายนหรือประมาณเกือบ3เดือนเลยทีเดียวครับกว่าจะมีการปล่อย Optify ของเวอร์ชัน 1.21 ออกมาซึ่งมันถือว่าช้ามากๆและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ในปัจจุบันดูเหมือนว่า Optify จะค่อยๆได้รับความนิยมลดลงไปทุกทีต่างจากโซเดียมที่ต้องบอกว่าช่วงนี้คือขาขึ้นของพวกเขาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับโด
ดยยอดดาวน์โหลดในปัจจุบันที่มีมากกว่า42ล้านครั้งในโปรแกรม CardForce พร้อมกับการได้รับการสนับสนุนจากนักมอดต่างๆของ Fabric มากกว่า100มอดเลยทีเดียวเอาล่ะถึงแม้ว่า Optify จะได้รับความนิยมน้อยกว่าแต่ก่อนแต่เราก็ปฏิเสธกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับว่ามอด Optify ก็ถือว่าเป็นมอดในตำนานมอดหนึ่งและถือว่าเป็นมอดต้นแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพของเกมขึ้นมามากมายหากไม่มี Optify เราก็อาจจะไม่มีมอดอย่างโซเดียมก็ได้ใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละเพื่อนๆชอบมอดไหนก็ใช้ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องเอามาขิงกันและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดของ Optify ที่ผมเอามาเล่าในวันนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และรู้ถึงเบื้องหลังความเป็นมาของมอดที่ยิ่งใหญ่มอดหนึ่งอย่าง Optify แบบครบถ้วนกันนะครับและหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและเหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของผมกันนะครับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ต้องรอมาติดตามกันวันนี้ผมฟิวซี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ